ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของเรื่องกิจการโต๊ะสนุกครับ Impression Academy ครับ2คนอยู่ข้างผมแล้วครับคนแรกครับนัท8ริ้วครับนิติวัฒน์กาญจนศรีครับอีกคนครับอิศิตายครับรัฐนนท์นะครับเขมทัศน์ต้องบอกว่าทั้ง2คนนี้เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติอีกคนเคยเป็นเยาวชนทีมชาติคนเคยเป็นทีมชาติแล้วก็ทีมชาติก็เพิ่งเลิกเล่นแต่ในประเภทพูก็คือประกาศแบนคิวครับต้องบอกเลยว่าเอาประวัติของทั้งสองคนก่อนทั้งคู่เนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตายใช่ครับใช่ไหมอันนี้ลูกศิษย์จากศูนย์ลูกศิษย์ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมรุ่นแรกนี่รุ่นเดียวกันไหมอาจารย์ตายรุ่นเดียวกันใช่ไหมเจนเดียวกันนะก็คืออิศิตายเนี่ยฉายาเนี่ยรู้อยู่แล้วอีสิตายชิมสิตายชิมสิตายนัดแปดริ้วเพราะอะไรเพราะว่าตายบอกลูกศิษย์ชื่อตายเยอะเกินแล้ว เดี๋ยวเข้ารอบ4คนไปมีแต่ลูกศิษย์ตายมีแปลกๆบ้างเอาบ้านเกิดบ้างเอาบ้านเกิดบ้างแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณศักดารัตนสุบรรณหรือคิวทองของเราเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในผู้บริหารสมาคมกีฬาสนุกบิลเลียดประเทศไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้นักกีฬาเป็นฉายาของบ้านตัวเองบ้างจังหวัดตัวเองบ้างเช่นตอนนี้มีเอฟนครนายกซึ่งอยู่ศูนย์เหมือนกันหรือจะเป็นใครอ่ะไฟนครนายกก็เลยมีนัด8ริ้วขึ้นมาในยุคนั้นแต่อิดนี่คงเป็นสิทธิ์ตายก่อนตอนนั้นมีอิดกับชิมก็รุ่นเดียวกันหมดรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันหมดใช่แล้วช่วงหนึ่งต้องบอกว่าเคยรุ่งมากอิดสิทธิ์ตายเนี่ยเอาพูดถึงอิดก่อนเป็นถึงเยาวชนทีมชาติครับแล้วทำไมอยู่ๆก็หายไปล่ะก็มันมีหลายๆองค์ประกอบครับพี่ก็เล่นมาตอนเยาวชนก็ถือว่าโอเคครับแฮปปี้มากๆแต่ว่าพอเราเริ่มโตที่จะแบบว่าเลยเยาวชนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเส้นทางที่จะไปเทียบเคียงรุ่นพี่ตอนนั้นยากมากแล้วก็บวกกับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมต้องกลับไปช่วยทางบ้านเยอะก็เลยว่าไม่ค่อยมีเวลาก็หยุดดีกว่าหยุดแต่ก็คิดถึงตลอดยังตามข่าวน้องๆหยุดไปเลยหรือว่าพักตอนนั้นหยุดเล่นไปเลยหยุดเลยครับไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมฮะก็ถอนตัวเลยครับจากแรงกิ้งประเทศไทยตอนนั้นอยู่ประมาณแบบสิบนิดครับผมก็คือถอนตัวเลยก็หายไปนานนะครับตกลงแล้วเลิกเล่นทั้งหมดกี่ปีเนี่ยเลิกเล่นประมาณ6-7 ปี6-7 ปีโอ้โหถือว่าหลายปีทีนะใช่ครับแล้วก็กลับมาอีกกลับมาครับกลับมาตอนนี้ขังเลยไหมหรือว่าแข่งเลยครับแข่งเลยก็ได้แข่งรายการของแสงโสมซีเกรทที่นครปฐมนั่นคือเป็นจุดที่ก้าวมาดิวิชั่น2อีกครั้งนึงใช่ไหมฮะตอนนั้นครับก็กลับมาตรงนั้นได้แชมป์แบบงงๆเพราะว่าหายไปนานไม่คิดได้แชมป์ทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะกลับมาเล่นก็ตอนนั้นก็มีการแข่งขันดิวิชั่น1และ2ผมก็เลยกลับมาแข่งดิวิชั่น2แล้วก็1ปีก็คือ1ฤดูกาลก็กลับขึ้นไปอยู่1อีกคือจะว่าไปแล้วมาแจ้งเกิดอีกทีนึงกับแสงโสมซิกเลสที่นครปฐมไปทำอะไรที่นั่นครับตอนนั้นก็คือว่ามีพรรคพวกชวนไปเพราะว่าบอกว่าที่นั่นไม่มีโค้ชมาสอนผมก็มีแนวคิดว่าเราก็มีความรู้จักของอาจารย์เราอาจารย์ตายจึงว่าน่าจะพอสอนได้ผมก็เลยว่าลองไปสอนดูเพราะมันเป็นสิ่งที่เราหลักจริงๆก็มีคนเรียนในเบื้องต้นแต่ยุคนั้นก็5-6 ปีแล้วผมว่าการคนยังอายที่จะเรียนสนุกอยู่ก็เลยยังน้อยอยู่ก็เลยได้ไปอยู่นครปฐมในระยะหนึ่งก็เรียกว่าไปเป็นเหมือนสอนอ่ะสอนมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็กลับเข้าสู่วงการอีกครั้งหนึ่งจนแข่งมาถึงทุกวันนี้ครับก็เล่นแข่งเรื่อยๆนะฮะมาที่นัด8ริ้วตอนนั้นมาเป็นนัด8ริ้วได้ยังไงมาเล่นสนุกได้ยังไงคือจริงๆแล้วครอบครัวผมอ่ะเล่นสนุกเกอร์กันแทบทุกคนเลยคุณพ่อเขาชอบลุงก็คุณลุงก็เก่งคุณอาก็เก่งทีเนี้ยหลักๆเลยก็คือที่นี่เลยครับที่เนี้ยเจ้าของโต๊ะจริงๆแล้วเป็นน้องชายของคุณปู่ผมที่ผมมาเช่าทำเนี่ยแต่คุณน้องชายของปู่เสียแล้วคุณปู่ก็เสียแล้วก็ทีนี้จุดเริ่มต้นก็คือคุณน้องชายของปู่เนี่ยเป็นเพื่อนของคุณลุงศักดาครับแต่เป็นเพื่อนแบบก็เป็นเพื่อนทางธุรกิจกันนะครับแต่เป็นคนแปดริ้วเหมือนกันครับทีนี้พ่อเขาก็อยากให้ลูกเก่งก็อยากหาคนสอนก็เลยติดต่อไปติดต่อมาก็อาจารย์ต่ายครับ
เป็นบุพเพวาสนาที่ได้มาเจอกับจานอิดวันนี้ก็นั่นแหละครับก็คือก็เริ่มตั้งแต่อายุ10 ขวบ 11 ขวบอาจารย์คนเดียวกันครูคนเดียวกันแล้วก็มาฝึกตั้งแต่10 กว่าขวบ11ขวบประมาณนั้นครับแล้วก็เล่นไปประมาณปีหนึ่งคุณย่าเสียครับก็ทางบ้านก็ยุ่งๆก็หยุดไปปีตอนพ่ออายุ12หยุดไปปีนึงแล้วก็กลับมาเล่นตอน13ครับ2ปีแรกนี่ยังไม่เคยชนะใครเลยโอ้แทบอยากเลิก เป็นเด็กกันนะพี่น้องไม่เคยชนะใครเลยก็ไม่อยากเล่นแล้วแต่คุณพ่อก็พ่อชอบไปครับไอเราก็ตอนแรกก็พูดตรงๆแล้วก็เด็กๆกันเนาะเตะบอลสนุกกว่าอะไรเงี้ยครับก็เล่นไปเล่นมาจนเออไว้เริ่มได้ดี ประมาณช่วง14 15เริ่มนะเริ่มมีกำลังใจเริ่มช่วง14 15ก็ได้รองแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน16ปีแล้วก็หลังจากคุณนัทแป๊บเดียวคุณพ่อเสียครับผมก็คิดว่าผมคงจะไม่ได้เล่นสนุกแล้วแต่โชคดีตรงที่ว่าคุณพ่อเสียได้ประมาณ2เดือนมีการคัดตัวเยาวชนเอเชียครับที่แข่งที่ไทยจังหวะเราคัดติดครับอ๋อมันก็เลยเป็นเอากี่คนตอนนั้นเอาเราเป็นเจ้าภาพเราเป็นเจ้าภาพเอาได้เอาเยอะ5คนครับอิดด้วยมั้ยอิดด้วยพี่ด้วยมีนั่นแหละครับมีแจ็คเชียงใหม่แจ็คมีนอ๋อชิมวิอิดผมจริงไม่ได้แข่งจริงไม่ได้แข่งมีวิบสีคิ้วนั่นแหละครับก็เป็นช่วงต่อเนื่องที่ทำให้ผมได้เก็บตัวทำให้เราได้เล่นต่อคือตอนนั้นคุณแม่ผมก็จริงๆนะมันไม่เชิงว่าไม่มีตังค์เล่นหรืออะไรหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเรียนด้วยแล้วก็เราฐานะทางบ้านช่วงนั้นก็เศรษฐกิจตกต่ำด้วยอะไรด้วยจากบ้านค่อนข้างโอเคก็เหนื่อยหน่อยก็เลยมาอยู่กรุงเทพปีแรกด้วยก็หลายๆอย่างรวมๆกันก็โชคดีที่คัดติดวันนั้นนะครับแล้วก็เลยได้เข้ามาอยู่ในทีมชาติคือเข้ามาอยู่ทีมชาติด้วยกันชุดนั้นชุดเยาวชนทีมชาติเยาวชนเอเชียใช่ไหมที่เมืองไทยใช่แล้วตอนนั้นใครเป็นไงผลงานใครดีสุดของแจ็คเชียงใหม่แจ็คเชียงใหม่ได้แชมป์เยาวชนเอเชียผมตกรอบ8คนสุดท้ายผมก็8ครับเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะก็โชคดีอีกตรงที่ว่าสมาคมให้พี่แจ็คเชียงใหม่แล้วก็เลือกเด็กอีก2คนครับได้ผมกับพี่อิดเพื่อไปแข่งเยาวชนโลกมันก็เลยต่อไปแล้วก็จังหวะมันก็ค่อนข้างแทงค่อนข้างเริ่มโอเคขึ้นมาเรื่อยๆหลังเยาวชนโลกเลิกเล่นไหมหรือว่ายังไงตอนนั้นยังเล่นอยู่อีกยังเล่นอยู่อีกสักระยะนึงแล้วมีศูนย์เนี่ยศูนย์ฝึกสนุกเกอร์เพื่อความเป็นเลิศเนี่ยที่การกีฬาประเทศไทยตอนเนี้ยซึ่งนัดแปดริ้วเนี่ยเป็นรุ่นแรกครับรุ่นเดียวกับเอฟป่ะรุ่นเดียวกับเอฟกับชิมชิมเมืองชนบทใครอ่ะบอลขอนแก่นตุยบางบอลกอล์ฟสิทธิ์ตายนุกนครสวรรค์อะไรพวกนี้ครับน้องๆตอนนั้นอิดเลิกแล้วช่วงนั้นจริงๆก็ยังไม่ได้เลิกครับแต่ว่าเหมือนกับเขาก็เอาเป็นเรื่องของอายุซึ่งผมเกินเยาวชนพอดีเลยเขาก็เลยว่าเอาอย่างนัดหรือว่าใครก็ตามที่ตอนนั้น18ใช่ฮะก็คือเอาแค่18ตอนนั้นครับ18ตอนนั้นสมาคมเริ่มเล็งเห็นว่าจะเอาเด็กขึ้นมาจริงๆแล้วใช่ใครที่20ก็ตอนนั้นก็ตายแน่นอนคือต้องไปเจอรุ่นใหญ่อย่างเดียวครับก็เลยหน่อยก็เลยนี่เป็นรุ่นแรกแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานก็เลิกหยุดไปแล้วนี่ก็มาติดทีมชาติละหลังจาก18ก็พอเข้าศูนย์ปุ๊บก็จะมีการตอนช่วงนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับการติดทีมชาติต้องเกิดจากการคัดตัวใช่ตอนนั้นปีประมาณ2003มีการคัดตัวแข่งซีเกมที่เวียดนามก็คัดกันผู้ใหญ่3เด็ก3เอามาคัดเอาเด็กผู้ใหญ่คนอย่างละคนแล้วก็เอามารวมอีกทีนึงเพื่อเอาอีก2คนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเอิญผมก็โชคดีคัดติดโชคดีได้ติดซีเกมซีเกมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงแล้วเราจะมารู้ว่าอนาคต2คนนี้เป็นยังไงที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงโต๊ะสนุกเกอร์แห่งนี้ครับพักสักครู่ครับ